นะคะโอเคพวกเรามากันเร็วนะคะวันนี้โค้ชโฟก็จะเข้าเรื่องเลยวันนี้หัวข้อของเรา3คำถามเช็คให้ชัวร์นะคะก่อนตัดสินใจคบจริงจังนะสนับสนุนโดยหนังสือเล่มใหม่นะคะใครที่จองแล้วดีใจด้วยนะคะก็แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราจะไปเข้าดูประโยคเดี๋ยวให้พวกเราดูสไลด์ก่อนมันจะมี3สไลด์ด้วยกันนะคะเป็นคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะโค้ชโฟหยิบยกมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะคำถามชวนคิดพิชิตใจหนุ่มฝรั่งแล้วก็โค้ชโฟลืมบอกพวกเราว่าถ้าใครที่คนที่จองหนังสือนะคะคนที่จองหนังสือโค้ชโฟมีมินิคอร์สให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะโค้ชโฟขอขึ้นสไลด์ให้หน่อยนิดนึงคนที่จองหนังสือเล่มนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้แอดตัวเองเข้าไปเข้าในคอร์สมินิคอร์สเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะใครที่ซื้อหนังสือคำถามชวนคิดพิชิตใจหนุ่มฝรั่งเล่มนี้นะคะโค้ชโฟมมีมินิคอร์สให้210นาทีก็คือจะเป็นการอธิบายเนื้อหาแล้วก็วิธีการใช้งานหนังสือเล่มนี้นะคะ210นาทีก็สอนฟรีนะคะอาจจะเกิน210นาทีแหละเพราะเมื่อวานเนี่ยไลฟ์สดก็ปาเข้าไป1ชั่วโมงพวกครูปิ่นนะคะก็สนุกสนานกันใหญ่เลยในคอร์สนะคะมีการพูดคุยกันถึงเนื้อหาในหนังสือล่วงหน้านะคะมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยแล้วก็ถ้าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาดูนะคะอ้าวโคทานาสวัสดีจ้าโคทานาคิดถึงจุงสวัสดีโคทานาพี่หาไทยทิพย์สวัสดีจ้าคุณอ้อยสวัสดีจ้าโอเคเนาะพวกเราเดี๋ยวโค้ชโฟจะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนิดนึงพอดีมีคนที่ซื้อหนังสืออะบางคนยังไม่ได้แอดไปในคอร์สนะคะโค้ชโฟมีมินิคอร์ส210นาทีให้คือเป็นการแนะนำเนื้อหาในหนังสือแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้นะคะนำเอามาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็วิธีการใช้หนังสือวิธีการใช้คำถามนะคะว่าคำถามเนี้ยเนี่ยใช้แล้วเราจะได้รู้อะไรนะคะถามทำไมนะคะทำไมต้องถามคำนี้ถามแล้วคุณจะเรียนรู้อะไรนะคะแล้วก็วิธีการควรจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคำถามด้วยนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีแบบแนะนำประเภทของคำถามว่ามีคำถามเบาคำถามดีคำถามแย่คำถามหนักเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะมีการอธิบายประเภทคำถามแล้วก็จะอธิบายด้วยว่าทำไมคำถามมันถึงสำคัญกับความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตเรานะคะในวันนี้คอนโฟก็หยิบยกเอาเนื้อหาส่วนนี้มาเกริ่นให้พวกเรานิดนึงเนาะว่าทำไมจะแชทกับหนุ่มต่างชาติเนี่ยทำไมจะต้องมาเรียนรู้เรื่องคำถามที่มันดูโอ้ปวดหัวจังเลยคอนโฟจะแชทกับฝรั่งทำไมจะต้องอะไรซีเรียสขนาดนี้เดี๋ยวคอนโฟจะบอกคุณนะว่าทำไมมาเราเข้าเรื่องกันเลยเนาะทักทายทุกคนนะคะพี่เอสวัสดีจ้าพี่เอมาดูด้วยขอบคุณค่ะคุณเป้คุณสแตมสวัสดีนะคะน้องเอมมี่สวัสดีจ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์มากเสียงชัดพี่โฟคนสวยเก่งทุกอย่างขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องเอมมี่นะจ๊ะโอเคเราไปเข้าเรื่องกันเลยทุกคนก็อย่างที่โค้ชโฟบอกนะว่าทำไมคำถามมันถึงคำถามกับความสัมพันธ์อ่ะมันสำคัญยังไงคือโค้ชอยากจะแสดงความเห็นแบบนี้เนาะว่าคือคำถามมันจำเป็นกับชีวิตเราทำไมคำถามจึงจำเป็นกับชีวิตเราเดี๋ยวขอแนะนำนะคะเดี๋ยวขอแนะนำแล้วก็แชร์ความคิดเห็นเนาะแชร์ความคิดเห็นจากความหนังสืออะไรต่างๆนะคะความรู้ต่างๆที่โค้ชโฟได้เรียนรู้มาคือโค้ชจะบอกว่าคือคำถามมันมีความสำคัญแล้วก็มันสัมพันธ์กับชีวิตเราชีวิตในที่นี้คือชีวิตทุกส่วนทุกพื้นที่ในชีวิตของเราเลยแล้วก็มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ยังไงที่เราจะไปแชทกับหนุ่มต่างชาติทำไมถึงแนะนำให้เราเรียนรู้เรื่องของการตั้งคำถามคือมันอย่างนี้ค่ะคือคำถามอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคืออยากจะบอกว่าคือชีวิตเราอ่ะมันชีวิตเรามันจะเป็นไปตามคำถามที่เราถามตัวเองมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คืออย่างนี้ค่ะเอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าเราแชทกับหนุ่มฝรั่งแชทมาหลายปีหรือว่าแชทมานานออกเดทมาหลายครั้งแต่มันยังไม่ประสบความสำเร็จทีนี้อยากจะให้เราอะลองคิดต่อไปว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราไม่ตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยมันสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรทำไมถ้าเราไม่ถามว่าเพราะอะไรหรือทำไมหรือว่าทำอย่างไรมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งว่าเราไปแชทเอ้ยเราแชทมาเป็นปีแล้วเอ๊ะทำไมเรายังไม่เจอว่าทำไมแชทไปแล้วทำไมเขาถึงหาย
คำถามนี้นะโค้ชอยากจะบอกว่าถ้าคุณตั้งคำถามกับตัวเองเสมอตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาในทุกช่วงขณะที่คุณเริ่มต้นแชทเลยนะมันจะทำให้แบบคือเราจะเจอคำตอบเราจะเจอคำตอบโดยที่ถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งคำถามแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของคำถามที่มันมีผลกับชีวิตของเราอะจริงๆคุณจะกลายเป็นโคชชิ่งตัวเองคือคุณจะสามารถหาคำตอบเนี้ยได้ด้วยตัวเราเองคุณจะรู้แหล่งที่คุณจะไปค้นหาคุณจะรู้แหล่งว่าคุณจะไปหาคำตอบนี้ได้จากไหนอันนี้แหละคือจริงๆที่โค้ชมองว่าจริงๆแล้วอันนี้คือคีย์เลยอันนี้คือกุญแจเลยที่จะทำให้แบบเราชีวิตเราอ่ะมันจะดีขึ้นในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแชทหาแฟนต่างชาติหรือแชทหาแฟนต่างชาติประสบความสำเร็จแล้วชีวิตจะเป็นยังไงต่อเราจะประสบความสำเร็จไปในทุกๆขั้นตอนความสำเร็จจะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าหากว่าเราไม่หยุดตั้งคำถามอันนี้พอพูดมาถึงตรงนี้พวกเราพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมคำถามมันจึงสำคัญกับความสัมพันธ์แล้วการที่เราจะไปเริ่มต้นแชทกับฝรั่งอ่ะเราจะเริ่มต้นหาแฟนต่างชาติอ่ะเราจำเป็นต้องตอบคำถามตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยทำไมถึงอยากมีแฟนต่างชาติถ้าตอบตัวเองได้แล้วว่าทำไมทีนี้ก็ถามตัวเองต่อไปว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะได้เจอคนที่ดีทำยังไงถึงจะได้เจอคนที่ดีเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างทั้งเรื่องของ mindset และ skill set ฉันต้องรู้อะไรฉันต้องเตรียมอะไร mindset จะต้องเตรียมใจยังไงเรียนรู้ด้านจิตวิทยาเรื่องของการเตรียมอารมณ์เตรียมความรู้สึกเตรียมรับความผิดพลาดหรือความผิดหวังที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาเรียกว่าการที่เราตั้งคำถามแล้วเราเตรียมแบบนี้มันไม่ใช่การคิดเนกาทีฟว่ายังไม่เริ่มต้นแชทเลยจะคิดถึงความล้มเหลวทำไมอันนี้ไม่คุณมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างนะแต่สำหรับโค้ชโฟคิดว่าเขาเรียกว่า prepare for the worst and hope for the best คือการเตรียมรับมือกับความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นแต่เราเดินทางด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่แล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดในทุกช่วงขณะเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมสติสัมปชัญญะเอาไว้ก่อนนึกออกไหมคะอันนี้คือความสำคัญของคำถามทีนี้กลับมาที่เรื่องของคำถามกับความสัมพันธ์ว่าการจะมีแฟนต่างชาติการจะแชทหาหนุ่มฝรั่งเนี่ยมันทำไมจะต้องจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของคำถามใช่ไหมคะคืออย่างที่โค้ชบอกไปว่าคือคำถามมันมีหลายแบบมากเลยนะซึ่งความรู้เหล่านี้โค้ชโฟจะอธิบายนะคะในหนังสือจะบอกประเภทของคำถามว่าคำถามมันมีหลายประเภทนะมันมีทั้งคำถามที่ดีเป็นยังไงโค้ชก็จะบอกนะคะคำถามที่แย่เป็นแบบไหนคำถามไหนที่เราไม่ควรถามตัวเองไม่ควรถามคนอื่นคำถามหนักเป็นยังไงคำถามเบาเป็นแบบไหนนะคะสิ่งความรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะโค้ชโฟจะอธิบายไว้ในหนังสือเล่มใหม่หนังสือคำถามชวนคิดพิจิตรใจหนุ่มฝรั่งนะคะทีนี้กลับมาอีกรอบนึงว่าคำถามมันสำคัญยังไงกับเรื่องของการแชทคือโค้ชอยากจะบอกว่านะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแบบการจะเข้าไปแชททำไมเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของคำถามที่มันดูจริงจังคำถามจิตวิทยาถามแล้วเขาจะเกิดความกดดันไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบผู้ชายเขารู้สึกซีเรียสกับคำถามของเราหรือเปล่าโค้ชอยากจะบอกงี้นะว่าคุณก็อาจจะคิดต่างนะก็คือฟังแล้วเราก็คิดตามนะคะอันไหนที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์เราก็เก็บเอาไปใช้อันไหนที่คิดว่ามันไม่ใช่ก็เอาลีฟมันไว้ตรงนี้นะคะทิ้งมันไว้ตรงนี้โอเคไหมคะคือทีนี้เขาอยากจะบอกว่าคือชีวิตเรานะถ้าเราหยุดตั้งคำถามมันก็คือหยุดการเติบโตหยุดตั้งคำถามพอเราไม่มีคำถามเราก็ไม่จำเป็นต้องหาคำตอบให้กับชีวิตถูกไหมก็เช่นเดียวกันสมมติว่าคุณเข้าไปแชทคุณเข้าไปพูดไปคุยอ่ะการที่เราไม่มีคำถามในที่นี้คือถ้าเราไม่มีคำถามหนักคำถามเบาคำถามที่มันจริงจังเราก็ไม่สามารถที่จะไฟเอาได้ว่าคือคนคนนั้นเขามีความจริงจังกับชีวิตมากแค่ไหนเขามีมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงทีนี้คนอยากจะบอกว่าคือบางทีบางครั้งอ่ะคือการที่เราถามคำถามอ่ะสิ่งที่เขาพูดออกมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าคือมันจะเป็นตัวตนหรือว่าเป็นความคิดจริงๆของเขานะฮะแต่โค้ชอยากจะบอกนะคะว่าถ้า
้าคุณทำให้เขาอะพูดออกมาได้มากที่สุดพูดออกมาได้มากที่สุดในทุกๆเรื่องเลยที่คุณอยากรู้ที่คุณอยากจะชวนคุยทำให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาออกมาแล้วก็แบบยังไม่ต้องไปสนใจว่ามันจริงหรือไม่จริงมันจริงหรือไม่จริงทำยังไงก็ได้ให้คุณนะมีข้อมูลจากปากของเขาให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำให้คนนั้นพูดออกมาได้มากที่สุดคุณจะมีข้อมูลเก็บเอาไว้พิจารณาแล้วทีนี้สิ่งสำคัญพอยต์สำคัญมันอยู่ที่ว่าคำพูดอ่ะมันสัมพันธ์กับการกระทำไหมมันสอดคล้องกับการกระทำหรือเปล่าคำตอบที่เขาตอบคุณออกมาในแต่ละเรื่องอ่ะคุณเก็บดีเทลเอาไว้คุณเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วมันจะมีสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถที่จะพิสูจน์พิจารณาได้ในทุกช่วงที่คุณคุยกับเขาว่าเมื่อก่อนอาทิตย์ก่อนสัปดาห์ก่อนคุยเรื่องนี้บางทีบางครั้งคุณมีการเล่นเกมกลับเอาคำถามมาถามอีกรอบนึงดูซิว่าเขาจะตอบเหมือนเดิมไหมถ้าคนโกหกหรือว่าเขาพูดไม่จริงคำพูดกับการกระทำของเขาอ่ะมันสวนทางกันเห็นได้ชัดคนโกหกบางทีมันก็จำไม่ได้ว่าโกหกอะไรบ้างพูดอะไรไปบ้างถูกไหมอันนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจับจุดได้ว่าคนที่คุณคุยอ่ะคนที่คุณคุยอ่ะคำพูดและการกระทำเขามันสอดคล้องกันไหมแต่ว่าถ้าหากว่าคุณไม่ถามคุณคิดว่าคำถามแบบนี้ไม่จำเป็นปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์เขาอยากจะบอกนะคะว่าอะไรก็ตามที่คุณไม่มีดีเทลไม่มีดาต้าไม่มีข้อมูลถ้าไม่ถามคุณก็จะไม่มีคำตอบเพราะคุณไม่ได้ทำให้คุณไม่ได้ถามให้แบบว่าคือกระตุ้นคุณไม่ได้ตั้งคำถามกระตุ้นให้เกิดคำพูดแล้วก็เพื่อพิสูจน์การกระทำเพราะคำพูดมันจะพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำแต่ถ้าคุณไม่ทำให้เขาพูดคุณก็จะไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับเลยไม่มีอะไรมารองรับเลยนะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเขาอยากจะบอกว่าคุณสังเกตไหมล่ะว่าทำไมเวลาที่แบบอันนี้ขอแบบว่าเดี๋ยวขออินโทรก่อนขออินโทรก่อนที่จะไปดูประโยคจริงประโยคจริงมี3ประโยคนะคะแล้วมันก็จะจบเร็วมากนะคะเราจะเข้าใจมากเลยพอเวลาที่เราไปดูสไลด์ประโยคนะคะครูปิ่นสวัสดีจ้าว้าวเล่นเกมกับใช่ครูปิ่นเดี๋ยวจะบอกให้ว่าก็คือพอเราแบบว่าคือมีคำถามกระตุ้นทำให้เขาพูดออกมาให้มากที่สุดพอเขาพูดออกมามากที่สุดอะคุณมีข้อมูลพอคุณมีข้อมูลเยอะปุ๊บอะสิ่งที่คุณทำคุณจะไม่ได้ต้องทำงานหนักในตอนหลังเลยนะเพราะพอเวลาคุณได้ข้อมูลแล้วคุณเก็บข้อมูลว่าคุณเคยถามอะไรเขาไปเขาเคยพูดแบบนี้แต่คุณต้องจำให้ได้แล้วสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันก็คือรอแค่ดูว่าเขาว่าจะทำเหมือนสิ่งที่เขาพูดไหมเขาเป็นพฤติกรรมของเขาเป็นเหมือนสิ่งที่เขาพูดมาไหมสมมติว่าตอบคำถามมาอย่างสวยหรูเลยนะแบบว่าพูดดูดีมากอะไรมากเลยแต่การกระทำสวนทางกันคนละอย่างเลยแค่นี้คุณก็พิสูจน์ได้ละแล้วอย่างเงี้ยคือมันก็จะทำให้คุณแบบว่าคือประหยัดเวลาเซฟเวลาในการที่แบบคือคุณจะลงทุนลงแรงไปกับคนที่มันไม่ใช่คืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณแชทคุณใช้เวลา 70% ไปกับการตั้งคำถามนะเรียนรู้เรื่องของการตั้งคำถามแนวคำถามว่าถามแบบไหนมันจะทำให้เขาได้พูดถึงเรื่องของมุมมองแง่คิดนะคะเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของเขาอะไรต่างๆนะคะคุณใช้เวลาไปกับสิ่งเนี้ยมันจะทำให้คุณประหยัดเวลานะคะประหยัดเวลาในการที่แบบว่าจะไปรอว่ารอให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนสมมุติว่าถ้าคุณจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะในการเรียนรู้พูดคุยคนเราอ่ะถ้ามันเฟคอ่ะมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะคนเราถ้ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกไอ้สิ่งที่เขาพูดมาสวยหรูต่างๆนานาสุดท้ายแล้วการกระทำมันก็โผล่ออกมานะคะมันก็เผยความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าไม่ถามก็ไม่มีคำตอบนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีคำถามกระตุ้นให้มันเกิดการกระทำกระตุ้นให้แบบว่าให้มันเกิดรีแอคชั่นนะคะกระตุ้นทำให้เกิดการกระทำแล้วคุณมีข้อมูลคำพูดอ่ะมันจะเป็นตัวพิสูจน์การกระทำนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่เวลาเพียงอย่างเดียวเวลามันก็เป็นส่วนหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แหละคือคำนี่คือสิ่งสำคัญที่โค้ชโฟอยากจะบอกว่าคำถามอ่ะมันสัมพันธ์แล้วก็สำคัญยังไงกับความสัมพันธ์นะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะคะมาเข้าเรื่องกัน
คำถามแรกนะคะที่โค้ชโฟอยากจะแนะนำเนาะการถามอยากจะแนะนำก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเลยนะคะที่มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มใหม่ของโค้ชนะคะคำถามชวนคิดพิชิตใจหนุ่มฝรั่งแล้วก็ถ้าใครที่จองหนังสือเล่มนี้ก็คือราคา650บาทนะคะก็จะได้เรียนมินิคอร์สด้วยนะคะได้เรียนมินิคอร์สกับโค้ชโฟนะคะ210นาทีนะคะคำถามเยอะมากไม่ใช่เพียงแค่167นะคะตอนนี้คือจากต้นฉบับตอนแรกคิดว่าจะมีแค่3บทตอนนี้เพิ่มเนื้อหาเข้าไปเป็น7บทเรียนแล้วก็มากกว่า200คำถามแน่นอนนะคะซึ่งเป็นคำถามประเภทนี้มีหลายประเภทมีตั้งแต่แบบว่าคำถามในช่วงเริ่มต้นเลยก็มีนะคะคำถามในการเริ่มต้นแชทนะคะเริ่มต้นถามยังไงแชทยังไงให้มีเรื่องคุยได้ไม่รู้จบนะคะทีนี้คำถามนี้เนี่ยนะคะโค้ชอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจคบแบบจริงจังนะสมมุติว่าแชทมาในสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราอยากจะแบบอยากจะเลือกละอยากจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เราแบบน่าจะเลือกที่จะคบต่อไปไหมนะคะคบต่อไปในที่นี้คือว่าดูว่าจะแชทแบบจริงจังต่อไปไหมหรือว่าจะหยุดไว้แค่นี้นะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกคบแบบจริงจังคำถามนี้นะคะคือเราถามเขาว่า do you feel that we make each other better person นะคะ do you feel that we make each other better person คือแบบเราพอเราคบไปได้สักระยะหนึ่งอะคือเราลองถามเพื่อเราอยากจะรู้ความรู้สึกของเขาเนาะว่าคือเขารู้สึกยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงคือถามว่าแบบคุณรู้สึกว่าคือการคบกันของเราสองคนอันนี้โค้ชโฟไม่แปลให้แบบเต็มแบบไม่แปลแบบตรงตัวนะแปลให้เป็นคำที่เข้าใจง่ายว่าคุณคิดว่าแบบการคบกันของเราสองคนน่ะมันทำให้เราสองคนน่ะเป็นคนที่ดีขึ้นไหมนะคะพูดง่ายๆว่าแบบเราถามเพื่อที่อยากจะให้เขาแบบเผยความรู้สึกของเขาออกมาว่าคบกับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นไหมชีวิตเขาดีขึ้นไหมเขาเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่านิสัยเขาดีขึ้นไหมคือมันแล้วคำถามนี้เนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยสำคัญกับตัวเราว่าเราตอบตัวเองได้ไหมว่าเราคบกับผู้ชายคนนี้แล้วชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าทำไมคบไปเรารู้สึกว่าฉันยิ่งเหนื่อยวะทำไมคบไปเรารู้สึกว่าแบบคือชีวิตมันมีท็อกซิกทำไมมันมีแต่เรื่องมันมีแต่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนต้องคือแม้กระทั่งนะจะบอกว่าแม้กระทั่งคนที่แบบมันมีหลายคนที่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองคือเราทนว่าแบบไหนๆก็คบมาแล้วไหนๆก็แบบคุยกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเราไม่เคยกลับมาย้อนถามตัวเองเลยว่าคบกับเขาแล้วชีวิตเรามันดีขึ้นไหมอ่ะคบกับเขาแล้วเราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคบกับผู้ชายคนนี้เรารู้สึกว่าเราติดเขาหรือเรารู้สึกว่าแบบเราทิ้งทุกอย่างเราแบบทิ้งงานอดิเรกจากเป็นคนที่เคยอ่านหนังสือจากเป็นคนที่ออกกำลังกายจากเป็นคนที่แบบว่ากินอาหารเพื่อสุขภาพดูแลสุขภาพให้ความสำคัญกับตัวเองให้เวลากับตัวเองแต่พอมาคบกับคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนรู้สึกว่าเราติดเขาเกินไปเราหลงเขาเกินไปจนเราทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยรักนั่นแสดงว่ามันก็เป็นสัญญาณธงแดงมันก็เป็น red flag แล้วว่าแบบต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยแบบมันจะเป็นไปแนวไหนวะแค่คบกันขนาดนี้เราทำไมเราถึงทิ้งในสิ่งที่เราเคยรักทำไมเราทิ้งเพื่อนทำไมเราแบบว่าเราติดเขาเกินไปอ่ะมันต้องกลับมาย้อนคิดตรงนี้แล้วทีนี้คำถามนี้มันก็จะทำให้คุณรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราถามเขาไปแล้วว่าแบบคุณคิดว่าการคบกันของเราสองการคบกันมันทำให้เราสองคนเป็นคนที่ดีขึ้นไหมมาทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมทีนี้แบบมันก็เป็นคำตอบที่มันก็อาจจะเป็นคำตอบที่หนักมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะเพราะว่าคุณต้องเตรียมใจยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเตรียมใจยอมรับว่าถ้าเขาออเน็ตกับเราคือถ้าเขาชอบเขาซินเซียร์แล้วก็จริงใจกับเราเขาจะตัดสินใจตอบสมมติว่าคำตอบนี้เอ้ยคำถามนี้อาจจะไปเป็นจุดกระตุ้นนะสมมติว่าคุณสองคนอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนกับทะเลาะกันเหมือนมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีปัญหากันอะไรสักอย่างไม่ว่าด้วยเรื่องแปลก็ตามแล้วเขาเองก็รู้สึกอึดอัดใจบางทีบางครั้งเขาอาจจะอยากตัดสัมพันธ์กับเราแต่ก็ยังหาช่วงจังหวะอยู่แต่ถ้าสมมติว่าคุณดันถามคำถามนี้ขึ้นมามันอาจจะเป็นพอยที่ทำให้เขาแบบซินเซียร์แล้วก็ตอบกับคุณว่าแบบผมรู้สึกว่า
าจจะมีคำตอบที่บางทีบางครั้งเขาอาจจะประดิษฐ์คำพูดที่มันสวยหรูแหละว่าผมก็คบกับคุณผมก็คุณเป็นคนดีนะคุณเป็นผู้หญิงที่ดีนะนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาอะไรก็ว่าไปแล้วถ้าเขาจะหาเหตุผลที่อยากจะตัดความสัมพันธ์หรือว่าลดความสัมพันธ์ลงบางทีบางครั้งจุดนี้มันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณได้แต่งงานหรือมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณกับเขาก็อาจจะตัดสินใจลดความสัมพันธ์ลงมาแค่เพื่อนก็ได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมันเป็นคำถามที่จะทำให้คุณเซฟเวลาถ้าเขาแบบรู้สึกอินเลิฟกับคุณมากๆเขาก็จะพูดเลยว่าคุณมาคุณเป็นคนทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นตั้งแต่ผมมีคุณตั้งแต่ผมเจอคุณตั้งแต่ผมพบกับคุณคุณเติมเต็มชีวิตผมทุกอย่างผมเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะผมมีคุณเพราะคุณคือแรงบันดาลใจอะไรก็ตามสิ่งต่างๆมันจะทำเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมันก็อาจจะเป็นพอยต์ที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบขอคุณมั่นขอคุณแต่งงานในจุดนี้เลยก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นคำถามที่แบบชี้ชะตาความสัมพันธ์เลยก็ว่าได้เพราะเฮ้ยแบบคือคุณเป็นผู้หญิงที่ดีนะนู่นนั่นนี่แต่ผมรู้สึกว่าแต่มันก็จะมีแบบว่ามันมีจะมีคำพูดที่ดูสวยงามคือเขาเรียกว่า I love you หรือว่า I like you but มันจะมีคำว่า but มามันจะมีคำว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีคำว่าแต่มาขอให้คุณทำใจเลยนะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ทำใจไว้เลยว่ามันอาจจะเป็นคำถามที่แบบ 50% มันอาจจะเนกาทีฟก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะครูปิ่นบอกว่าเย้ๆชอบหนังสือเล่มนี้มากขอบคุณค่ะคำถามฟันธงเลยค่ะครูจริงๆครูปิ่นเดี๋ยวรอดูครับมีคำถามที่เด็ดกว่านี้เดี๋ยวรอดูคำถามต่อไปครูปิ่นก็ทีนี้จะบอกว่าพอเราถามคำถามนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาว่าจะลดความสัมพันธ์กับเราลงหรือว่าบางทีบางครั้งเขาอาจจะเกิดปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตก็ได้นะแล้วทีนี้แล้วทีนี้มันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เขากล้าที่จะบอกความจริงกับเราว่าเออคุณเป็นคนดีนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเราไปกันไม่ได้อะไรเงี้ยในบางเรื่องเขาก็จะตัดสินใจบอกกับคุณเลยว่ามันมีจุดนึงที่แบบเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าเขาคุณมีความต้องการที่ไม่ตรงกันหรือว่ามีแอตติจูดมีนิสัยบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบคุณยังไม่ใช่คนที่ผมต้องการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแต่ลองถามดูนะว่าถ้าเกิดว่าเราอะไม่ถามคำถามลักษณะนี้เลยอะคุณก็จะคบไปเรื่อยๆจนไม่รู้อะมันก็ไม่รู้ว่าเวลามันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่มันถึงจะทำให้แบบเขากล้าที่จะตัดสินใจพูดสิ่งนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจเลยกล้าที่จะฟันธงเหมือนที่คุณปิ่นบอกว่ามันเป็นคำถามฟันธงเออมันก็ทำให้เรารู้ได้ว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่แชทกันมา3เดือน5เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปมันจะไปในแนวไหนถูกป่ะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนตัดสินใจเมื่อคุณก่อนเพราะว่าก่อนที่คุณจะถามคำถามนี้ทุกครั้งสิ่งที่โค้ชโฟแนะนำก็คือว่าก่อนจะถามคำถามไหนคุณต้องมีคำตอบที่แน่ใจให้กับตัวเองนะคะคุณจะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับตัวเองก่อนที่คุณจะไปถามเขาคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าแล้วการที่คุณคบกับผู้ชายคนนี้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมเขาทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าโอเคไหมนี่แค่คำถามแรกก็สุดยอดก็มันละนะคะไปคำถามต่อไปเลยจ้าคำถามต่อไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่โค้ชโฟก็ชอบมากเลยนะคำถามเนี้ยคำถามนี้นะคะWhat do you want out of our relationship นะคะคุณคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์ของเราเออมันเป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันเลยนะนี่เลือกมาแบบนี่แต่ว่านี่เป็นคำถามที่แบบว่าเบาๆนะคะในหนังสือเนี่ย200กว่าคำถามนี้คือแบบเด็ดเผ็ดมันบอกได้เลยว่าเด็ดเผ็ดมันนะคะครูปิ่นชอบมากนะคะหลายคนชอบมากพี่แดงน้อยก็ชอบมากเลยนะคะจะบอกว่าคือคำถามเนี้ยมันก็เชื่อมโยงมาแต่จะบอกนะว่าก่อนจะถามคำถามไหนคือถ้าเราจะถามคำถามลักษณะเนี้ยให้เราแบบเว้นระยะหน่อยนะไม่ใช่ว่าคือยิงไปทีเดียว3คำถามลักษณะเป็นถ้าเป็นคำถามแบบหนักๆเนี่ยคุณต้องเว้นระยะแล้วก็อย่าลืมคือช่วงจังหวะและอารมณ์เหมือนที่โค้ชฟัวแนะนำว่าดูอารมณ์ดูความรู้สึกดูฟีลลิ่งของเขานะในช่วงนั้นว่ามันเหมาะที่เราจะ
เล่นเกมคำถามนี้หรือยังนะคะอย่าไปถามผิดเวลานะคะถามไม่ถูกจังหวะนะคะถึงคำถามดีก็อาจจะมีพังได้นะก็คือคำถามนี้นะ What do you want นะคะ What do you want out of our relationship นะคะหรืออาจจะเป็นคำนี้ก็ได้อาจจะเป็นอีกคำถามนึงก็ได้มันมีคำถามที่เป็นลักษณะความหมายเดียวกันแต่มันมีคนละแบบนะมันเลือกได้หลายแบบอะหรือจะใช้คำนี้ก็ได้ What are you expecting in our relationship นะคะ What do you expecting in our relationship ก็คือว่าคุณคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือคุณคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์ของเราแต่คำถามนี้นะบอกเลยว่าสำคัญกับคุณมากอันนี้โค้ชฟออยากจะแนะนำเลยนะว่าทุกคำถามอะมันจะเป็นตัวแบบไม่รู้ว่าคือคนรู้สึกชอบมากอะ่ะก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะชอบหรือเปล่าหรือพวกเราจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยโค้ชโฟสอนอะไรวะเนี่ยแม่งปวดหัวว่ะอะไรเงี้ยแต่คุณจะบอกนะว่าคุณอาจจะรู้สึกซีเรียสหรือว่าอาจจะรู้สึกอันคอมฟอร์ทเบิลนะรู้สึกว่ามันรู้สึกมันไม่สบายเลยอะ่ะเออทำไมมันถึงยากขนาดนี้โค้ชโฟฉันจะหาผัวฝรั่งก็จะบอกว่าถ้าอยากได้ผัวดีถ้าอยากได้คนที่ดีแล้วถ้าคุณก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะมันก็จะออกจากคอมฟอร์ทโซนนิดนึงจากการแชทมาแบบเดิมๆของเราอะ่ะก็เราอาจจะแชทแบบชิลได้แต่เราก็แทรกความซีเรียสเข้าไปเป็นระยะนึกออกปะอย่าปล่อยให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม้หลักปักโคลนอะเออแบบมันต้องแทรกเข้าไปนิดนึงอาจจะมีชิลบ้างไร้สาระบ้างในบางช่วงแต่อย่าลืมที่จะแทรกอะไรที่มันเป็นสาระที่มันเป็นซีเรียสอะเข้าไปเป็นระยะในความสัมพันธ์ของเราอะแล้วมันจะทำให้คุณแบบเหมือนอย่างที่โค้ชบอกว่าใช้เวลา 70% นะเรียนรู้เรื่องคำถามเหล่านี้แต่เรียนรู้ไว้ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องรีบใช้มันนะเออเราเอาไว้ใช้กับคนที่ใช่คนที่เราคิดว่าเราจะคัดแล้วฉันจะคัดตัวเลือกแล้วนะ A B C D ฉันจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเออก็ทีเนี้ยการถามแบบนี้ปุ๊บนะโค้ชอยากจะแนะนำนะว่าก่อนที่เราอะจะเข้าไปแชทน่ะก็คือให้เราทำการบ้านก่อนที่เราจะสมมติว่าวันเนี้ยเฮ้ยฉันพร้อมละวันนี้แหละมันจะเป็นวันที่ฟันธงอิตาเนียเนี่ยแชทมา2เดือน3เดือนแล้วยังไม่มูมี่แววอะไรเลยเดี๋ยวต้องยิงละเดี๋ยวต้องยิงกระสุนละเดี๋ยวต้องยิงกระสุนแล้วนะครูปิ่นบอกว่าชอบมากขอบคุณค่ะคุณอ้อยบอกว่าชอบมากครูปิ่นกรี๊ดสุดยอดมากค่ะโค้ชขอบคุณค่ะยากตอนนี้ดีกว่าไปแก้ตอนเป็นครอบครัวใช่ๆครูปิ่นจริงๆสุดยอดมากครูปิ่นจริงๆอันนี้เรื่องจริงคือเขาเรียกว่าดีกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกเนาะวัวหายแล้วล้อมคอกใช่มั้ยเออก็คือว่าคือเราอะก่อนเราจะถามคำถามเนี้ยให้เราอะหยิบปากกากับกระดาษออกมาแล้วเราก็นั่งเขียนว่าแล้วเราอะคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้เออแต่ว่าการที่ว่าแบบการทำการบ้านแบบนี้นะมันไม่จำเป็นว่าแบบคุณจะต้องคิดว่าเฮ้ยคนนี้จะต้องแบบว่าเป็นแบบสามีฉันในอนาคตหรือว่าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าคุณแชทกับเขาเนี่ยเหมือนกับในให้เราทำไปเป็นสเต็ปนะเหมือนสเต็ปแรกในการเริ่มแชทอะไรเงี้ยแล้วเราแชทไปสักประมาณ1เดือนหรือ2เดือนอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอ้ยเราคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้เราแชทมาอาจจะคาดหวังว่าเออคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้ออกเดทกับเขาคาดหวังว่าหลังจากออกเดทแล้วเนี่ยในการออกเดทเนี่ยมันจะเป็นเดทที่น่าประทับใจแล้วก็คาดหวังว่ามันจะมีโอกาสในการสานสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบมีคอมมิตเมนต์กับเขาคบกันแบบจริงจังคบเป็นแบบแฟนมีโอกาสที่จะแบบพูดเรื่องมั่นเรื่องอะไรกันในระยะเวลาอีก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้ามันเป็นการเช็คความสัมพันธ์ไปเป็นสเต็ปเราไม่ปล่อยให้มันล่องลอยแต่ถ้าเราไม่ยิงกระสุนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า มันจะเข้าเป้าไหมวะถ้าเราไม่ลองปาเป้าดูเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะเข้าเป้าไหมหรือว่าอะไรยังไงแบบอย่าปล่อยให้เรือมันลอยแพไปเรื่อยๆเนาะโดยที่แบบเราไม่รู้จุดหมายว่าเอ้ยมันจะไปเลี้ยวโค้งตีโค้งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหมก็คือแล้วทีเนี้ยพอเราถามคำถามนี้ปุ๊บนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาคาดหวังอะไรเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์เขาให้คุณค่าอะไรกับความสัมพันธ์เขาให้คุณค่ากับเรื่องอะไรในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้คุณก็ได้รู้แหละว่าสิ่งไหนที่เขาให้คุณค่าในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเขาคาดหวังอะไรเขาอาจจะตอบเราว่าผมก็คาดหวังว่าเราสองคนเนี่ยจะแบบว่าคบกันไปในระยะหนึ่งแล้วแบบ
ผมก็คาดหวังว่าผมจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณคุณก็เป็นคนที่ใช่สำหรับผมคบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นผมมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับครอบครัวของคุณมีโอกาสได้แบบนะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นแล้วก็หวังว่าวันนึงถ้าหากว่าเราแต่งงานกันเราจะสามารถแบบคือสร้างครอบครัวด้วยกันได้มีลูกด้วยกันอะไรเงี้ยคือคำถามนี้มันจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นๆเลยอะบอกตรงว่ามันจะเชื่อมโยงแล้วมันจะทำให้คุณรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้เขามองความสัมพันธ์ยังไงเขาจริงจังไหมถ้าคนที่แบบว่าเขาไม่ได้มาแชทแบบจริงจังนะอาจจะแชทกับคุณดูดีนะดูแชทแบบสนุกสนานคุยกันได้ถูกคอในหลายเรื่องแต่บังเอิญว่าคือความต้องการที่แท้จริงของเขาคือเขาอาจจะแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายอาจจะคาดหวังว่าแชทกับเราไปแล้วก็คุยกันไปสักระยะนึงมีโอกาสได้เจอกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะสานสัมพันธ์แบบจริงจังหรือว่ายกระดับความสัมพันธ์มากมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยคำตอบของเขามันพอเวลาคุณถามไปเขาจะถ้าเขาตอบออกมาปุ๊บมันก็ทำให้คุณรู้ได้เลยแหละว่าคนคนนี้เขาจริงจังแค่ไหนหรือว่าเขาคาดหวังอะไรจากเราเขาคาดหวังอะไรจากการที่แชทกับเราคุยกับเรานะคะโอเคไหมคำถามนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของความซีเรียสแล้วก็เรื่องในอนาคตนะคะโอเคต่อไปสุดท้ายอันนี้สำคัญมากใครที่อยู่ถึงช่วงนี้ดีใจด้วยใครที่อยู่ถึงช่วงนี้ดีใจด้วยนะคะคือคำถามนี้นะคะ Can you tell me what your relationship นะคะ why นะคะ why your last relationship didn't workout now why can you tell me why your last relationship didn't work out คือแต่พวกเรามีแต่นะจ๊ะก่อนจะถามคำถามนี้คำถามนี้เนี่ยเหมาะบอกไว้ก่อนว่าคำถามนี้เหมาะกับคนที่คบกันแบบจริงจังหมายถึงว่าตัดสินใจคุยกันเป็นแฟนแล้วนะคุยกันเป็นแฟนหรืออาจจะเคยออกเดทเคยเจอกันมาแล้วเพราะว่าคำถามนี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้เช็คนะถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสาเหตุที่แท้จริงนะคะว่าที่ผ่านมาทำไมเขาถึงเลิกกับแฟนทำไมเขาถึงเลิกกับภรรยาเขาแต่ว่าคำถามนี้มันไม่ได้เป็นการไปขุดคุยเรื่องอดีตอะไรของเขานะแต่ว่ามันจะทำให้คุณพิสูจน์ได้หลายเรื่องเลยหนึ่งเลยว่าเขากล้าที่จะเปิดใจบอกกับเราไหมแต่ว่าอย่างที่โค้ชโฟบอกนะคะว่าเวลาที่เราถามคำถามอะไรไปอ่ะคำถามนี้ลึกมากค่ะครูปิ่นกระซิบนะโค้ชโฟกระซิบว่าคำถามเนี้ยคนที่ฟังดูอาจจะมองว่าลึกแต่จริงๆแล้วในหนังสือลึกกว่านี้จ้ะเดี๋ยวเอาไว้ในมินิคอร์สของเราครูปิ่นเอาไว้ในมินิคอร์สของเราครั้งหน้าเผ็ดเด็ดแล้วก็มันกว่านี้มันมีคำถามอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นอ่ะครูปิ่นน่าตื่นเต้นบอกไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเจอกันในมินิคอร์ส คนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้นะทุกคนสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกันมากโอ้โหโคตรโฟเนื้อหามันแน่นมากมันแน่นเกินไปอะไรเงี้ยใช่มันถึงต้องใช้ระยะเวลาไงจาก3บทกลายเป็น7บทอ่ะคุณคิดเอาเองละกัน พอยิ่งสอนมันยิ่งมันไงเพราะว่าแต่จริงๆคำถามนี้มันก็มีประโยชน์โค้ชก็เลยแบบว่าดึงเอามาแบบว่าเอามาแบ่งปันเพื่อนๆเราเนาะที่เขาแบบยังไม่สะดวกที่จะซื้อหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเอามาแบ่งปันกันนะคะเราจะได้เรียนรู้กันแบ่งปันกันไปเนาะมีคำถามที่ลึกกว่านี้มีคำถามที่ลึกกว่านี้อันแต่อันเนี้ยก็ถือว่าลึกละแต่โค้ชอยากจะบอกว่าแต่ขอให้เราระมัดระวังคือการจะถามคำถามอะไรอย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วที่เคยแนะนำไปใช่ไหมคะว่าเรื่องมีการเกริ่นก่อนถามวิธีถามยังไงนะคะถามแบบไหนให้เราดูสุภาพเพราะว่าคำถามเนี้ยถ้าเราไปพึ่งไปเริ่มแชทแล้วเราไปยิงคำถามนี้เลยมันอาจบางทีบางครั้งมันอาจจะยังไม่เหมาะนะมันอาจจะยังไม่เหมาะให้เราดูช่วงจังหวะนิดนึงนะคะดูช่วงจังหวะนิดนึงทีนี้คำถามเนี้ยมันจะทำให้คุณรู้อะไรคือมันจะทำให้เรารู้ว่าเขากล้าเปิดใจกับเราไหมแล้วจะบอกว่าเวลาที่เราถามอะไรอ่ะฟังแล้วปล่อยให้เขาพูดโดยที่เราไม่ต้องไปจัดหรือว่ายังไม่ต้องไปตัดสินอะไรนะไม่ต้องตัดสินอะไรว่าพูดจริงหรือไม่จริงนู่นนั่นนี่แล้วก็ต้องไม่ต้องไปคิดแบบหวาดระแวงหรืออะไรไม่ถ้าคุณกล้าถามคุณต้องกล้าเปิดใจที่จะฟังแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างแบบฟังแล้วคิดตามฟังแล้ววิเคราะห์คำถามนี้จะทำให้คุณรู้ว่าหนึ่งเลยแหละคุณจะทำมันจะทำให้คุณรู้ว่าเขากล้าเปิดใจที่จะบอกเรื่องอดีตกับเราไหมสองคุณจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไม
เพราะอะไรเขาถึงเลิกเพราะอะไรชีวิตการแต่งงานเขาที่แต่งบางคนผู้ชายฝรั่งบางคนแต่งงานมาเป็น20ปีนะเลิกกับภรรยาเขาไปเป็นเพราะอะไรแล้วก็คำถามนี้หรือคำตอบที่คุณได้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปตัดสินเขาด้วยอดีตว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาแล้วถ้าเขาคบกับคุณล่ะเขาจะไม่เป็นแบบนั้นหรอหรือแบบมันจะไปกันรอดหรือขนาดแต่งงานมา10 20ปีเขายังเลิกได้เลยนู่นนี่ไม่ถ้าคุณถามแล้วคุณตัดสินแล้วคุณคิดแล้วคุณเอาอดีตของเขามาบล็อกปัจจุบันแล้วก็เอามันไปตัดสินอนาคตความสัมพันธ์จบเหไปไม่ได้ไปไม่รอดนะคะแต่การถามอ่ะมันคือการถามที่แบบทำให้คุณเปิดโลกกว้างฟังอย่างไม่ตัดสินแล้วเพื่อที่จะดูว่าเพนพอยต์ของเขาอดีตของเขาความผิดพลาดต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันก็ทำให้เรากลับมาถามตัวเองได้ว่าเราจะเยียวยายังไงเราจะทำยังไงถึงจะทำให้เขาแบบรู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เราจะทำยังไงได้บ้างถึงจะเอาชนะใจเขาเราจะทำยังไงได้บ้างถึงจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยมันเวิร์กเอาท์นึกออกไหมมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะมันเป็นเหมือนแผนที่เลยอะที่จะทำให้คุณดูว่าคุณต้องเดินไปเส้นทางไหนคุณถึงจะไปรอดกับผู้ชายคนนี้ครูปิ่นบอกว่ามันจะทำให้เขาแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยใช่จริงๆจะบอกว่าเวลาที่เราถามก็อย่างที่โค้ชโฟบอกว่าคือทำอะไรก็ได้คุยยังไงทำให้เขาพูดให้ได้มากที่สุดพอเวลาเขาพูดเยอะมันก็จะทำให้คุณมีข้อมูลเยอะในการที่คุณจะเอาคำพูดต่างๆที่เขาเคยพูดกับเราอ่ะมาพิจารณามาเปรียบเทียบมาวัดจากการกระทำว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่ทำให้เขาพูดเลยเราก็ไม่รู้อะไรเลยนะมันก็เหมือนกับกระดาษที่แบงค์อ่ะมันก็เหมือนกับความว่างเปล่าอ่ะคุณมันก็เหมือนกับความว่างเปล่าคุณไม่มีดีเทลไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะปรับตัวเข้ากับคนนี้ได้ยังไงถูกป่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาเลิกกับแฟนเขาด้วยสาเหตุอะไรมันก็ไม่ทำเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีคำตอบเลยว่าเอ้ยแบบเราฉันจะจะปรับตัวเข้ากับเขายังไงจะทำยังไงถึงจะทำให้เขามั่นใจในตัวเราได้ว่าจะทำให้เขามั่นใจว่าถ้าเขาตัดสินใจแต่งงานกับเรานี่นะแบบเขาจะไม่มีทางผิดหวังเลยฉันจะไม่มีทางเป็นอย่างที่แบบผู้หญิงคนนั้นเป็นฉันแตกต่างจากแฟนเก่าของเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหคือก็ถ้าเขามันเป็นการตอบโจทย์เลยอ่ะพอถามไปเขาตอบมาคุณก็รู้โจทย์แล้วว่าคุณจะต้องทำงานยังไงถูกปะมันเหมือนเป็นการวางแผนความสัมพันธ์เลยอะคำถามมันเป็นเหมือนเข็มทิศแล้วก็เป็นการวางแผนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแหละว่าเราจะเวิร์กเอาท์ด้วยกันยังไงมันเป็นการทำงานกันทั้งสองฝ่ายแล้วมันเป็นlong distance relationship ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยต้องจำเป็นต้องตั้งคำถามมันเลยมีความจำเป็นอะแบบ 90% เลยคือการตั้งคำถามนะคะโอเคไหมให้คิดตามดีพี่ณชนันบอกว่าขอบคุณโค้ชมากที่ให้ความรู้เพิ่มดีๆมาบอกตลอดยินดีมากเลยนะคะแต่แปลกค่ะโค้ชปิ่นโดนถามตั้งแต่คุยกับเขาเดือนแรกเลยค่ะแต่ปิ่นไม่เคยถามเขาเลยเมื่อก่อนคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่เคยถามตอนนี้ปิ่นทยอยจากคำถามโค้ชโฟใช่เริ่มเลยค่ะเหมือนอย่างที่โค้ชโฟแนะนำแต่ก็แบบเราก็พิจารณาเอาเนาะแต่ว่าคือสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวโค้ชอะคือโค้ชแบบอยากจะขอแสดงความคิดเห็นว่าแบบโค้ชว่าการตั้งคำถามมันเหมือนแบบเหมือนชีวิตเรายังต้องตั้งคำถามกับตัวเองในทุกช่วงเนาะเพราะฉะนั้นการที่แบบเหมือนเราไปมีความสัมพันธ์กับฝรั่งอะการที่เราจะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับฝรั่งคือมันก็คือความยากก็คือว่าภาษามันคือโค้ชเข้าใจว่าคือที่เราไม่ถามก็เพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถามอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษยังไงแล้วการจะตีความภาษาอังกฤษบางทีมันก็แบบโอ้ยมันก็ไม่ได้ง่ายถูกไหมฮะอันนี้โค้ชเข้าใจนะมันก็เลยเป็นเหตุว่าแบบหลายคนก็เลยแบบเราไม่รู้ว่าจะถามอะไรดีอ่ะวันนี้โค้ชโฟก็เลยแบบมาให้
แนวคิดเนาะมาให้ไอเดียว่าจะถามแบบไหนดีมันก็เลยเป็นเหตุแล้วว่าถ้าเราไม่รู้ว่าแบบถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะถามอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่โค้ชโฟบอกว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลแหละทำให้โค้ชแบบคือทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโค้ชว่าเพราะว่าคำถามมันมีหลายประเภทมากเลยคำถามมันมีหลายประเภทมันก็เลยเนี่ยอย่างที่โค้ชโฟบอกว่าเหมือนในหนังสือเล่มเนี้ยโค้ชโฟมีอธิบายอันนี้เป็นเนื้อหาที่โค้ชโฟเพิ่มให้ในหนังสือเล่มนี้นะคะโค้ชโฟก็เลยแบบถึงทำมินิคอร์สขึ้นมาเพราะว่าคนที่จองหนังสือมาจะต้องรอเพราะว่าเพิ่มเนื้อหาจาก3บทเป็น7บทไงมันมีแบบประเภทคำถามที่เป็นคำถามเบาคำถามเบาอ่ะคือโค้ชโฟทำให้ตั้งแต่บอกว่าเริ่มต้นแชทอ่ะจะคุยแบบไหนถึงจะทำให้แบบมีเรื่องคุยต่อได้ไม่รู้จบแล้วก็กระเถิบไปแบบมันมีเนื้อหานี้ด้วยที่โค้ชโฟชอบมากคือแบบบันได3ขั้นสู่การเป็นผู้หญิงที่คุยอย่างมีชั้นเชิงคือการสารสัมพันธ์แบบ3สเต็ปอ่ะการคุยการแชทอ่ะสเต็ปที่1สเต็ปที่2เป็นยังไงสเต็ปที่3เป็นยังไงคำถามมันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆคือมันมีคำถามเบาใช่ป่ะคำถามเบาแล้วก็คำถามดีมีคำถามแย่แล้วก็คำถามหนักคำถามหนักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไปจนถึงแบบว่าคือขั้นหลังจากแต่งงานแล้วแล้วแบบเหมือนถ้ามีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยจะปรับความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์มันแนบแน่นขึ้นมาได้ยังไงด้วยคำถามเป็นเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เลยโค้ชโฟบอกได้เลยว่าคือมันดีอ่ะมันดีคือโค้ชอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านนะคะคุณยุสวัสดีจ้าคุณพี่หาทายทีบอกว่าสุดยอดมากค่ะโค้ชขอบคุณค่ะยินดีเลยค่ะโอเคจ้าพวกเราก็ก็โค้ดโฟก็คิดว่าพวกเราคงจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ดีใจขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับฟีดแบ็กอ่ะมันทำก็จากฟีดแบ็กแหละมันทำให้โค้ดได้มีแบบไอเดียแล้วก็มีความคิดเพิ่มเติมแล้วเวลาที่โค้ดโฟสอนแล้วก็บางทีมันมีไอเดียอะไรเพิ่มขึ้นมาโค้ดก็เลยอยากเอามายัดใส่หนังสือคิดว่าแบบเฮ้ยจะแชทจะอะไรเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้เลยเล่มเดียวจบนะคะคือหนังสือเล่มนี้พกพาไปได้ตลอดตั้งแต่เริ่มแชทจนนู่นแหละถึงกระทั่งแต่งงานไปก็ยังใจได้อยู่มันเป็นคำถามที่ใช้กับชีวิตจริงเราด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์นะคะก็เอาล่ะก็วันนี้คือถ้าเกิดว่าใครแบบจริงจังที่เราอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของแบบในเรื่องของคำถามเนาะว่าคำถามมันมีกี่ประเภทคำถามมันสำคัญยังไงกับชีวิตเราแล้วคำถามมันเกี่ยวยังไงกับเรื่องความสัมพันธ์ก็จะสรุปให้อย่างนี้นะว่าคำถามอ่ะมันจะเป็นตัวนำเราอ่ะไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตทุกเรื่องแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าเหมือนอย่างคำคมเนี้ยนะคะโค้ดโฟได้มาจากเว็บหนึ่งที่โค้ดไปค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องคำถามแล้วเขาบอกว่าคือ he who asks question will remain a fool for 5 minutes he who does not ask remain a fool forever คือคนที่ถามคำถามบางทีบางครั้งการถามคำถามบางทีมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโง่ชั่วคราวเหมือนถามคำถามอะไรโง่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกได้เลยนะว่าคุณจะโง่แค่ชั่วคราวโง่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะคนที่ถามคำถามทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ตั้งคำถามคุณมันจะมีคำตอบให้กับชีวิตเราเสมอคำตอบจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราจะได้คำตอบเสมอถ้าเราถามแต่ถ้าคุณไม่ถามคุณจะกลายเป็นคนโง่ตลอดชีวิตก็อย่างเมื่อกี้โค้ชโฟบอกว่าไม่ถามจะเอาอะไรไปรู้ไม่ถามเราจะเอาอะไรไปรู้เราจะเอาอะไรข้อมูลอะไรไปพูดไปคุยกับเขาถ้าเราไม่ถามการไม่ถามมันจะทำให้เราบางทีบางครั้งกลายเป็นคนโง่ตลอดชีวิตเพราะการไม่ถามมันก็คือมันก็ไม่มีคำตอบมันไม่กระตุ้นทำให้เกิดแบบแอคชั่นในการที่จะต้องค้นหาคำตอบโอเคไหมคะก็โอเคถ้าเกิดว่าใครจริงจังนะคะกับเรื่องนี้นะเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาชีวิตเรานะคะโดยวิธีการตั้งคำถามเนี่ยก็สามารถจองหนังสือมาได้นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่650 บาทแล้วก็ถ้าใครที่ดูในไลฟ์สดในวันนี้นะคะอยากจะซื้อคอร์สนะคะคอร์สไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สออกแบบชีวิตนะคะคอร์ส